สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยกลับมาพบเจอกับคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำสาระความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองและวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับประวัติรวมไปถึงวัตถุมงคลนะครับของพระเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากครับนั่นก็คือหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินโดยผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับขอเชิญพบกับคุณพงษ์168ครับสวัสดีครับพี่พงษ์สวัสดีครับผมครับพี่พงษ์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก่อนจะเข้าเรื่องหลวงปู่สวงผมถามกันเลยพี่168คืออะไรพี่ก็168นี่คือเป็นเลขที่สมัยก่อนที่จะเข้าวงการเนี่ยผมเป็นตัวแทนประกันแล้วพอดีทำยอดขึ้นเป็นหัวหน้าหน่วยและขึ้นได้อันดับที่168พอดีแล้วสมัยก่อนเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าคนจีนเนี่ยเขาชอบเลขนี้กันครับผมเพิ่งมารู้ที่หลังว่าเลข168เนี่ยคนจีนเขาจะเรียกเลข6ลกซิ่วอ๋อเหรอฮะครับผมเป็นเลขมงคลทำไมพี่ทำไมถึงเลข6ลกซิ่วมันออกเสียงมั้งครับออกเสียงแล้วคำมันออกเสียงภาษาจีนเนี่ยมันออกเสียงมันจะแปลคล้ายๆรวยทางเดียวคือรวยอย่างเดียวอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อถึงว่าใช่ครับผมแล้วก็มันเป็นเลขมงคลพอผมเข้ามาอยู่ในวงการพระเครื่องผมก็เลยเอาเลขนี้ติดตัวมาด้วยก็ตั้งแต่ตั้งนั้นมาก็ผมว่ามีความเกี่ยวโยงกันนะเพราะว่าขึ้นได้อันดับที่168มันเป็นที่มานะพี่ใช่ครับมันก็ต้องมาใช้เลขนี้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็เป็นผมว่าฟุกครับผมตอนแรกใจผมอยากได้166เพราะว่าหัวหน้าเก่าผมเขาขึ้นหน่วยตอนนั้นเขาหมายอันดับที่66ก็อยากจะตามหัวหน้าชอบจังหวะขึ้นเลขนี้พอดีเลยดีเลยเป็นเลขมงคลตั้งแต่นั้นมาพอผมไปเอาเลขลดเลขอะไรนะโอ้เลขราคาเป็นแสนเลยครับผมเลขนี้นะครับผมเลขนี้มีการประมูลกันอะไรครับผมเอาละฮะนี่ก็เป็นที่มานะคือทุกคนก็เรียกกันพี่พงษ์168ใช่ครับผมในวงการพี่พงษ์ฮะเข้ามาสู่วงการพระเครื่องไงพี่ก็เข้ามาสู่วงการพระเครื่องตอนเป็นคนชอบพระอยู่แล้วครับแล้วตั้งแต่สมัยทำประกันไหมใช่ครับโอ้ตั้งแต่สมัยเด็กเลยเพราะพ่อกับพี่ชายเป็นคนเก็บพระครับมันก็เลยซึมซับมาแต่ว่าผมเนี่ยจะไปเอาพระพ่อมาคล้องทีก็ต้องผ่านพี่ชายพี่ชายหวงครับผมแต่พี่ชายก็เอาพระพ่อไปขายเอง ผมก็เลย ขายจนหมดจนไม่มีพระอะไรเหลือครับผมผมก็เนี่ยมันเป็นซึมซับมาเรื่อยพอโตมาผมก็เนี่ยไปเดินตามตลาดนัดตามอะไรคือต้องบอกอย่างนี้ว่าการเล่นพระเนี่ยการเดินตลาดนัดเนี่ยมันไม่ผิดแต่ว่าถ้าเกิดเรามีความรู้ว่าเดินให้ถูกทางแบบเล่นพระแท้พระเก๋อย่างไรแต่บางคนไปคือหลงทางอ่ะไปหมกต้องเดินให้ถูกทางชอบเสี่ยงชอบเสี่ยงชีวิตมีการเสี่ยงนะครับผมก็นั่นแหละผมก็เป็นคนคนนั้นเสี่ยงดูพระในหนังสือก็เห็นแล้วก็ไปเดินละไปลองวิชาแล้วก็ไปซื้อพระที่เหมือนอยู่ในหนังสือครับผมเราคิดว่าเป็นมันแพงแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าพระองค์นั้นอ่ะไม่แท้ก็ซื้อเก็บมาเรื่อยนะทำงานได้เงินมาก็เม้มบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็เก็บพระมาจนเก็บสะสมประสบการณ์นะใช่ครับผมเราไม่รู้ว่าเราสะสมก้อนหินจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าต้องบอกก้อนมันก็ไม่มีค่าอะไรนะก้อนหินมันไม่มีการซื้อขายพระที่เราซื้อมาก็เหมือนกันเป็นพระเก๋หมดเลยครับนั่นแหละเป็นความทั้งหมดเลยใช่ทั้งหมดเลยทั้งแบบพี่พงศ์พอจำได้ไหมกี่องค์ที่พี่เช่าโอ้โหเป็นพันไหมถึงพันไหมเกินครับจริงเหรอพี่ไม่มีของแท้สักองค์เลยก็คือหลงมาบ้างแบบโชคดีไม่มีหลงเลยครับมีแต่ผมมาหลงทางอย่างเดียวเลยแล้วก็พอหลงทางมากๆก็เริ่มโกหกตัวเองละครับครับพอไปให้พวกเซียนบนนี้แหละบนพันทิพย์นี่แหละเขาก็ตามภาษาถ้าเป็นกฎกติกาเนี่ยเวลาเราเอาพระให้ดูเนี่ยเขาจะไม่ดูกันครับเขาก็ต้องแบบเอามาให้ปล่อยมาอะไรอย่างเงี้ยครับฮะเราก็พอยื่นให้เขาก็ยื่นคืนยื่นให้ทุกร้านครับผมไม่ว่าองค์นี้องค์นั้นผมก็คิดยื่นคืนทำไมกูจะปล่อยใช่ถูกครับครับคือบางครั้งเราก็บอกว่าเราจะพอเขาบอกว่าตอนแรกผมมาเนี่ยผมบอกพี่ดูพระให้ผมหน่อยคือเขาจะถามกลับมาเลยว่าน้องจะปล่อยหรือน้องจะเช็คพระผมก็ด้วยความใสๆก็บอกว่าเช็คพระถ้าเช็คพระเขาไม่ดูให้เพราะว่ามันเป็นคือมันเป็นมารยาทเป็นมารยาทใช่ผมเป็นมารยาทเขาก็ไม่รู้ว่าเราเอาพระมาจากไหนใช่ไหมฮะถ้าเกิดเขามาบอกพระเราเก๊พระอะไรแล้วอีกคนเอ้ยร้านเราไปซื้อเรื่องอีกเข้าใจคือไม่ใช่ว่าคนบนนี้เขาห่วงไม่มีน้ำใจใช่ไม่ใช่นะใช่ครับเป็นมารยาทใช่กฎกติกาเลยเพราะมันมีปัญหาอย่างนี้มาบ่อยครับผมพอผม
องค์นี้ก็ไม่เอาองค์นั้นก็ไม่แท้องค์นี้จนแบบไม่แท้จนผมเบอร์ไปหมดเลยอ่ะเราก็จะโทษละเฮ้ยเซียนบนนี้เป็นพระจริงหรือเปล่าทำไมยื่นพระก็เหมือนในหนังสือทำไมยื่นให้กับเป๊ะแต่เราไม่รู้หรอกว่ารายละเอียดปีกย่อยพระเนี่ยเป็นยังไงใช่เนื้อหาธรรมชาติใช่ถูกต้องครับผมจุดตำหนิอะไรเงี้ยเราก็ซื้อแค่ว่าเราดูว่าเหมือนโอ้หมดไปเยอะครับเป็นแสนเหมือนกันนะแล้วสมัยนั้นมันก็ถือว่าเป็นเงินเยอะครับผมก็เลยตัดสินใจเลยจังหวะมีหัวหน้าผมเขาเป็นเขาเป็นทนายความแล้วเขาขับไปคุมพื้นที่ที่จะให้เช่าร้านศูนย์พระอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยคงเห็นชอบพระไปเปิดร้านพระไหมอะไรได้พิเศษผมก็ตัดสินใจมาเลยเพราะผมอยากรู้อยู่แล้วผมตัดสินใจมานั่นแหละฮะเป็นจุดเริ่มต้นผมก็มาเปิดร้านพอเปิดร้านถ้าใหญ่โตเลยพระมาเรียงกันพระในตู้ไม่มีแท้เลยครับผมก็เจอพวกเซียนใหญ่ๆเดินเราก็รู้จักบ้างเราก็ดูในหนังสือพวกเราก็รู้ว่าในหนังสือเนี่ยต้องเป็นเซียนใหญ่อยู่แล้วก็มาที่ร้านมันดูกันแล้วเขาก็ไม่เคยถามไม่เคยอะไรเราก็ต้องชักสงสัยแหละจังหวะผมโชคดีมีรุ่นพี่อยู่คนอยู่บนนี้ครับผมก็มาหาเขาเขาเล่นสายหลวงพ่อกวยครับนะครับผมก็มาหาแกแล้วแกก็ไปที่ร้านแล้วก็บอกพงเนี่ยพระมันเก๋จริงเขาก็พูดตรงๆเพราะเราสนิทกันแล้วไงเราก็ต้องยอมรับพอยอมรับปุ๊บเราเอาแล้วเฮียแล้วพระแท้มันเป็นยังไงอ้าวถ้าเฮียเขาก็บอกว่าเขาก็แนะนำดีนะถ้าอยากรู้พระแท้เป็นไงคงลองเช่าพระแท้สักองค์ที่ผมชอบหลวงพ่ออะไรก็ได้หลวงพ่ออะไรก็ได้ไม่ต้องแล้วมาดูครับผมก็เริ่มตั้งแต่แล้วพี่จำได้ไหมเช่าอะไรหลวงพ่อกวยหลวงพ่อกวยผมเริ่มเล่นพระนี่เริ่มเล่นหลวงพ่อกวยมาก่อนเลยครับผมมาก่อนนี่เล่นพระเบญจเลยประกาศเป็นเซียนใหญ่ดังเลยสมดงสมเด็จอะไรนี่เลยทุกคนแหละครับสมเด็จเสร็จทุกรายครับครับผมก็นั่นแหละครับก็เริ่มเล่นหลวงพ่อกวยก่อนที่จะเล่นหลวงพ่อกวยครับผมขับรถไปหาไปกราบหลวงพ่อที่วัดเลยครับเชื่อไหมครับเพราะตอนนั้นอ่ะเขาจะเปิดโซนใหม่ที่บนพันทิพย์ครับตู้ใหม่พี่คนนี้เขาก็เป็นคนจองตู้ให้ผมครับเพราะแล้วผมกะว่าถ้าขึ้นมาบนเนี้ยผมคิดในตัวผมเองนะฮะในความรู้สึกผมเองว่าจะต้องมาเจอเซียนใหญ่จะต้องมาแบบโหแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นเลยแล้วเราก็พี่ดงอ่ะใช่เราดงเป็นเลยแล้วเรามาเป็นแบบน้องแก๊งน้องแก๊งผมก็กลับไปขอพรขับรถไปขอพรหลวงพ่อกวยนี่จริงจังเลยนะจริงจังเลยแบบซีเรียสเลยครับเพราะว่าโดนมาเยอะไงฮะครับผมเหมือนสมจิตนะฮะนะครับผมก็ไปกราบหลวงพ่อบอกจุดธูปกราบหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับผมกำลังจะมาเปิดศูนย์พระแผงพระอยู่บนพันทิพย์งามวานผมไม่ได้เซียนใหญ่ดูพระไม่เป็นครับหลวงพ่อแต่ว่าขอให้ขึ้นไปเนี่ยมีลูกค้าพอแล้วก็เล่นพระให้ถูกทางโดนจิตโดนใจเล่นพระถูกทางให้พระแท้ๆเข้ามาบ้างอะไรก็เราก็พูดไปตามที่เราต้องการแล้วหลวงพ่อตอบว่าไงหลวงพ่อตอบว่าได้เลยลูก ไม่ใช่ เชื่อไหมครับว่าผมไปกราบพระ หลายๆองค์นะผมไม่ได้มาพูดผมไปกราบมาเยอะมากหลวงพ่อแต่หลวงพ่อเนี่ยรู้แล้วศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์นะฮะแต่หลวงพ่อกวยเนี่ยเหมือนฮิตาชิครับขอปุ๊บได้ปั๊บเหมือนว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บอะไรครับจริงครับพอผมกราบเสร็จผมก็ขับรถกลับกรุงเทพครับระหว่างทางโทรศัพท์มาโทรศัพท์เข้าเลยครับรุ่นพี่ผมอยู่ใน AA เขาบอกลูกค้าเขาลูกค้าประกันเขาว่าอยากได้พระให้หาพระให้หน่อยรุ่นนี้รุ่นนี้นี่มันเป็นแรงบันดาลใจได้พี่นะโอ้โหผมแบบเขาไว้เชื่อใจเราให้เราแล้วทั้งที่แล้วหาพระอะไรไหมฮะพระกุจริงเหรอฮะขนาดพระเหรียญปีพ.ศ.เกิดทันเราเนี่ยเรายังไม่เป็นเลยคราวนี้พระกุที่เราเกิดไม่ทันด้วยแล้วทำไงเราก็มาปรึกษาคือพระกุที่เล่นตอนแรกเลยถูกไหมที่ตอนแรกพระกูพระสมเด็จอะไรอย่างนั้นอ่ะโอ้โหเราเล่นเลยเราถนัดมากเราถนัดมากเลยอย่างนั้นอ่ะถนัดมากถ้าเกิดว่าถ้าเราอย่างเราถ้าเราไม่เอ่ยสัตย์ปฏิญาณกับหลวงพ่อไว้ผมว่าผมก็ต้องเอาพระที่ผมซื้อมาเนี่ยไปขายเขาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่เป็นพระถูกไหมฮะเขาก็ต้องเชื่อผมถูกไหมฮะคนเราเวลาเล่นพระใหม่ๆเนี่ยก็ต้องเชื่อคนที่อยู่ในวงการพระมาก่อนแล้วเขาเห็นว่าแล้วรุ่นพี่ผมเนี่ยไปขายผมซะแบบโอ้โหผมเป็นเซียนใหญ่เลยเฮ้ยมีน้องคนนึงเล่นพระอยู่นู่นนี่นั่นเปิดร้านใหญ่โตคนเราก็ต้องเชื่อถูกไหมฮะแล้วทำไงฮะผมก็คิดไปขึ้นมาทำไงผมก็มาปรึกษารุ่นพี่ที่พาผมขึ้นมาครับผมแล้วคนที่ผมเอาพระกุไปขายทั้งคือภาษาพระเรียกเกอร์พระเอาไว้เกอร์ไปขายลูกค้าคนแรกก็คือพี่พักมรดกไทยนี่แหละครับนั่นแหละครับเป็นพักกุเพราะพี่พักเขาเล่นพักกุกันครับผมครับผมก็ไปขายเขาเชื่อไหมฮะตั้งแต่วันนั้นลูกค้าคนนี้
เช่าพระผมมาเรื่อย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 เป็นลูกค้าประจำเป็นลูกค้าประจำเลยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเช่าพระจนผมตั้งตัวได้เลยคือมีส่วนหนึ่งก็มีทุกวันนี้ก็เพราะเขาถูกต้องใช่ครับเขาก็สนับสนุนมาเรื่อยนะครับผมก็เนี่ยแหละครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมแบบเล่นพระแท้มันดีอย่างนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาที่จะเอามาคืนมาอะไรก่อนหน้านี้เวลาเราขายไปเนี่ยขายพระที่เราเช่ามาเนี่ยเราคิดว่าแท้เนี่ยเอามาคืนไป10วัน20วันเดือนนึงเอามาคืนแล้วเนี่ยพระเก๊เพราะเราต้องประกันให้เขาไงครับใช่แล้วเราก็เสียหน้าเลยนะถูกต้องครับผมนั่นแหละฮะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพอเรามาถูกทางแล้วเราก็เริ่มดำเนินมาเรื่อยครับผมดำเนินมาเรื่อยแล้วองค์ที่สองที่ผมศรัทธาที่สุดก็คือหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนี่ก็เหมือนกันครับครับผมขอชั่วโมงนี้ชั่วโมงหน้าได้ครับผมนี่ความรู้สึกของผมนะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่าเป็นส่วนตัวนะครับที่ผมไปสัมผัสมาครับผมขอแล้วก็ได้นั่นเหมือนกันผมก็ไปขอทำนองนี้เหมือนกันยามมีปัญหายามต้องปู่เอี่ยมนี่ป๋าหนึ่งศรัทธาเลยใช่ครับผมครับนะฮะแล้วพอปี50ผมมารู้จักองค์หลวงปู่สวงนี่เราตอนนี้เข้าเรื่องแล้วครับผมมารู้จักองค์หลวงปู่สวงมารู้จักในคำว่าเทวดาเล่นดินเทวดาเล่นดินมากเลยว่าเทวดาเล่นดินจริงๆเทวดาเดินดินไหมฮะเล่นดินครับอ๋อถ้าเป็นหลวงปู่สวงเนี่ยท่านจะเรียกเป็นเทวดาเล่นดินครับเพราะว่าท่านไม่ได้อยู่วัดท่านจะนั่งตามกระท่อมเถียงนานั่งอยู่บนพื้นดินธรรมดาเหมือนว่าเด็กเล่นฝุ่นอ่ะครับผมนั่นนะฮะนั่นเป็นที่มาของท่านครับแต่คนที่ไปล้วนแล้วแต่ไปขอโชคลาภจากท่านแล้วก็ได้กลับมาทุกคนครับแล้วลูกศิษย์ทุกหาก็เลยขนานนามว่าท่านเหมือนเทวดาอ๋อนะครับบางคนก็เรียกเทวดาเดินดินใช่ครับผมบางคนก็เล่นเพราะว่าเทวดาเดินดินกับเทวดาเล่นดินเนี่ยมันคล้ายๆกันครับผมนะครับผมก็เล่นก็เรียกกันได้นั่นแหละพอผมมารู้จักหลวงปู่สวงผมโชคดีอย่างหนึ่งพอผมรู้จักหลวงพ่อองค์ไหนเนี่ยเวลาไปขอปุ๊บผมเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วครับปกติจะขอให้ผลนี้บังเกิด3วัน7วันเนี่ยครับผมแต่ผมขอปุ๊บก็ได้ปั๊บเพราะผมสังเกตไงผมเป็นคนสังเกตนะครับคือเป็นคนที่แบบเหมือนไม่ใช่ว่าลองของนะเราเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วแต่ว่าเราจะสังเกตสิ่งที่เราขอไปเนี่ยสำลิดผลตอนไหนอะไรยังไงครับผมมันติดตามผลนะว่างั้นเถอะถ้าไม่ได้สมมติว่าขอสมมติว่าเราขอว่าขอให้เอาแบบสมมุตินะฮะขอให้ใช้นี้ได้หมื่นหนึ่งวันนี้เพราะว่าตอนนี้ลูกค้าเนี่ยเอ้ยเจ้าหนี้เนี่ยมาเร่งนะต้องเดทไลน์วันนี้ผมยังไม่มีตังค์เลยครับผมอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางครั้งก็ลูกนี้เจ้าหนี้คนนี้โอ้โหไม่ยอมอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยเคยเจรจามาตลอดไม่ยอมอย่างเดียวถึงเราหาเงินไม่ได้มาใช้นี้เขาแต่วันนั้นเราวันที่กำหนดเรามาคุยเขาอีกทีกลับกลายเป็นได้เมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องรีบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆหาแล้วมาทยอยคืนให้นะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนี้มันได้มันเป็นอย่างงี้ฮะแล้วเหตุการณ์เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าผมสมมติผมเอาพระไปเสนอลูกค้าชุดนึงมันอาจจะแพงหน่อยแต่ผมอยากได้เพราะผมก็เคยพระเมื่อสมัยก่อนไม่เคยขายพระหลักแสนเลยเพราะผมเป็นต้องอย่าใช้คำว่าเซียนใช้คนที่เล่นพระซื้อมาขายไปหลักหมื่นอะไรเนี่ยผมก็ดีใจแล้วแต่ผมมีอยู่ครั้งนึงครั้งแรกเลยที่ผมประมาณ300,000กว่าเอาพระไปเสนอลูกค้าอยากได้ไงอยากขายได้ครับมันเป็นความภูมิใจนะใช่ครับผมมันเป็นความภูมิใจของเราอ่ะก็ขอหลวงปู่เชื่อไหมฮะจากที่ลูกค้าแบบเดี๋ยวดูก่อนไม่มีทีท่าจะเอาเลย 300,000 นะ 300,000 โทรกลับมาหาเองเลยว่าโอเคเดี๋ยวเอาพระชุดนั้นมาให้พี่ดูหน่อยเอาเขาแค่บอกว่าโอเคเอาพระชุดนั้นให้พี่ดูหน่อยผมก็ดีใจแล้วนะครับผมก็เอาไปให้ดูแล้วเขาไม่ถามอะไรเลยปกติถามว่าแล้วอย่างนี้เท่าไหร่ลดได้ไหม อะไรยังไงมีพระยังไงไม่มีเลยพงรับเช็คไหม อะไรเงี้ยเขียนเช็คให้ 30,000 300,000เลยเรียบร้อยไปใช่ครับผมกลับมาถึงมาเช็คเป็นกบเลยนี่น้องปู่สวงไม่ฮะเด้งครับนี่เป็นแบบบารมีความเมตตาหลวงปู่สวงขอหลวงปู่ทั้งนั้นนั่นคือผมเชื่อเลยตอนนี้ว่าพี่พงศ์เนี่ยต้องศรัทธาปู่สวงมากแล้วก็ศึกษาจนแตกฉานแล้วประวัติปู่สวงเป็นไงพี่ประวัติของท่านเนี่ยตามที่เล่าขานกันมาเนี่ยท่านเป็นคนฝั่งบางคนบอกท่านเป็นคนฝั่งเขมรแล้วก็มาอยู่ในเมืองไทยครับผมอยู่ในชายแดนเขมรแถวรอยต่อนายต่อใช่ท่านทุดงอยู่ในเทือกเขาพนมดงรักอ่ะครับผมนั่นแหละเทือกเขานั้นเขาเรียกว่าเทือกเขาที่เป็นมีสิ่งอาถรรพ์ลึกลับเยอะและข้างกลางภูเขาเนี่ยจะเป็นปราสาทเมื่อก่อนเป็นปราสาทของพระชัยวรมันนะครับผมครับนะครับปราสาทลบล้างใช่ถูกต้องท่านก็ไปทุดงที่นั่นแล้วก็ออกมาวันหนึ่งตอนที่คนที่เจอหลวงปู่สวงครั้งแรกก็คือท่านอุ้มไก่มาแล้วก็มานั่งมาจากป่าเนี่ยนะไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่มานั่งตรงยุ้งข้าว
ยุ้งข้าวตรงนั้นอ่ะข้างใต้ถุนเนี่ยแฉะหมดเลยเพราะว่ายุ้งแล้วยุ้งข้าวนี่คืออยู่ในเขตจังหวัดอะไรไงพี่ศรีสะเกษครับศรีสะเกษแล้วครับผมมานั่งเล่นลูกหัวไก่เล่นกับไก่ไก่ชนนะฮะอยู่ในหมู่บ้านนั่งนั่งเอาหลังพิงซึ่งชาวบ้านแถวนั้นก็คงงงว่าเอ้ยพระองค์นี้เป็นพระที่ไหนไม่ใช่พระอ๋อเหรอฮะใส่นุ่งขาวห่มขาวก็อย่างที่ผมบอกไงฮะหลวงปู่เนี่ยแถบนั้นเขาจะเรียกหลวงปู่ว่าลูกตะเบาะคืออะไรพี่ลูกตะเบาะภาษาเขมรเนี่ยเขาจะแปลว่าพวกนักพจน์นักบวชหรือพวกถือศีลครับผมก็คือนุ่งขาวห่มขาวไม่ใช่เป็นพระมาผมก็ยาวแต่ทั้งผมยาวแต่ว่าผมก็เซิร์เหมือนคนบ้าเหมือนคนไม่มีไอสติไม่ดีใช่ครับมานั่งเล่นไก่กับแล้วก็นั่งกับพื้นอ่ะพื้นดินแล้วเขี่ยอะไรเต็มเปื้อนเต็มตัวหมดแล้วชาวบ้านก็มามุงดูเพราะว่าแถวนั้นอ่ะถ้าเกิดเห็นคนแปลกหน้ามาเนี่ยเขาก็จะสันนิษฐานว่าเขาก็จะมาดูและสันนิษฐานถ้าไม่ใช่คนบ้าก็เป็นพวกผีบ้าผีปอบอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะมาขโมยไก่ขโมยอะไรหรือเปล่าใช่เหตุการณ์เป็นไงต่อช่วงหน้ามาคุยกันต่อพี่ได้เอาละฮะคุณผู้ชมครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ